ันที่3เมษายนที่ผ่านมาภูเก็ตกรอสเซอรี่ได้จัดแถลงข่าวเสน่ห์วันหวานสงกรานต์ยังหวานอยู่โดยมีแนวคิดตามแบบฉบับวัฒนธรรมย้อนยุคและนำความเป็นเมืองภูเก็ตที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษามาอยู่รวมกันเพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานพาย้อนเวลาไปช่วงเวลาแห่งความประทับใจทั้งนี้ได้มีการนำเสนอกลิ่นอายของวันวานงานสงกรานต์ซึ่งทุกคนจะคิดถึงบรรยากาศแห่งความสุขในวัยเด็กส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์ความเป็นไทยทั้งในวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุจึงได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุโดยมีการสานความสัมพันธ์ระหว่างวัยผู้สูงอายุและวัยอื่นๆร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับวัยอื่นๆซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการประกวดสาวงอมยังไฉไลหนุ่มเหลือน้อยยังเฟี้ยวการแข่งขันเต้นเป็นทีมรวมทั้งการประกวดแต่งตัวแฟชั่นย้อนยุคโดยผู้สนใจสามารถส่งชื่อเข้าร่วมการประกวดได้ในวันที่10เมษายนนอกจากนี้ยังมีมหกรรมหวานเย็นวันหวานของกินดับกระหายทุกประเภทและของกินวันหวานอาหารโบราณมากมายกว่าร้อยร้านอีกทั้งยังมีการถ่ายภาพรูปเซลฟี่กับน้ำแข็งใสยักษ์และการประกวดหวานเย็นแฟนซีการแต่งกายแฟนซีวันหวานซึ่งภายในงานยังมีของว่างจำหน่ายมากมายอาทิเช่นสินค้าเรโทรวินเทจและเสื้อผ้าแฟชั่นแนวฮิปๆรวมทั้งการเดินชมของเก่าหายากไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จักรยานคลาสสิกเครื่องฉายหนังและของใช้โบราณทั้งนี้ยังมีคอนเสิร์ตของออสคิริบูลก๊อปปี้โชว์พร้อมศิลปินเซาเทิร์นบอยร็อกแอนด์โรลอโนดาดแบนด์กิจกรรมสวนสนุกสไตล์งานวัดและซุ้มเล่นเกมแบบวันๆรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่14เมษายนทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุจึงได้ให้ความสำคัญเป็นคนวัยนี้ที่ในอดีตเคยทำประโยชน์ให้สังคมมากมายและเมื่อถึงเวลาร่างกายร่วงโรยบางท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้เป็นการส่งเสริมและเห็นคุณค่าในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัยผู้สูงอายุและวัยอื่นจึงได้มีกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงความสุขและทั้งมีเกมและการประกวดสาวงอมยังใช้ไล